คิดว่าประเทศไทยมันเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคุณอันแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อ่ะหน้าที่ของคนในครอบครัวอันดับแรกอ่ะมันต้องจับมือกันผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้ก่อนไหมมันต้องให้กำลังใจผู้สูญเสียมันต้องให้กำลังใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์มันต้องให้กำลังใจคนที่กู้ภัยมันต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ข้าราชการอะไรที่พยายามจะไปกอบกู้สิ่งนั้นมันต้องให้กำลังใจคณะจิตแพทย์นักจิตวิทยาที่ต้องเข้าไปดูแลเยียวยากันตรงนั้นแล้วคุณจะบอกว่าพี่แขกเป็นนางแบบหรืออะไรก็ตามทีเถอะคุณอ่านนี่เป็นครั้งแรกนะที่มีการส่งแบบที่มันมีการบูรณาการทุกกระทรวงอะไปอย่างพร้อมเพรียงกันคือนี่เป็นครั้งแรกที่เราอ่านข่าวแล้วเราแบบรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขส่งทีมจิตแพทย์นักจิตวิทยาประกบผู้ปกครองที่กำลังแบบใจสลายแบบ heart breaking อยู่ที่โรงเรียนที่อุทัยเพราะว่าไม่รู้ว่ายังโคฟกับข่าวนี้ไม่ได้อ่ะนั่นถ้าเราเป็นพ่อแม่เราได้ยินข่าวนี้เราโคฟกับเรื่องนี้ได้ไหมพี่แขกคิดว่าไม่ได้มันก็ต้องมีมืออาชีพอะเข้าไปดูแลสถานการณ์ตรงนั้นรัฐมนตรีอนุทินไปรัฐมนตรีสุวีระไปคุณชาดาทุกคนนะคะเพราะว่าเขาเป็นส.ส.อุทัยนึกออกปะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลูกสาวคุณชาดาคุณสาบิดาไปแล้วก็โพสต์ลง Facebook ทันทีว่าโพสต์ให้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองเลยใครต้องการรถใครต้องการการเดินทางใครต้องการอะไรให้โทรมาหาทันทีคุณอ่านอันนี้พี่แขกก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องการเมืองอะมันเป็นเรื่องว่าใช่ใช่ถูกต้องหนึ่งความรับผิดชอบของฉันมีอยู่ตรงนั้นฉันก็ต้องทำให้ดีที่สุดสองในฐานะของความเป็นมนุษย์ในฐานะของความเป็นพ่อเป็นแม่พี่แขกอาจจะไม่มีลูกแต่พี่แขกก็มีหลานอนุบาลสามเนี้ยคุณอั๋นแล้วเราก็ได้ยินข่าวบ่อยๆเอ้ยเดี๋ยวโรงเรียนพาหลานเราไปไนท์ซาฟารีโรงเรียนพาหลานไปดูสวนนงนุชคุณอั๋นนึกออกปะเด็กมันก็จะมีกิจกรรมอะไรแบบเนี้ยมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมที่จะเชื่อมโยงอ่ะคุณอั๋นทุกคนต่างมีประสบการณ์ที่เชื่อมโยงได้ว่าเฮ้ย it can happen to me อ่ะ it can happen to one of us อะไรเงี้ยดังนั้นน่ะพี่แขกอ่ะไม่ได้มีกระจิตกระใจจะวิเคราะห์อะไรเลยนะคุณอั๋นไม่ได้มีกระจิตกระใจอยากจะฉลาดเฉลียวรู้เท่าทันรู้แจ้งรู้เหตุรู้ว่าควรจะลดบัสอย่างไรเรียกว่าปลอดคือไม่ได้มีกระจิตกระใจจะคิดวิเคราะห์อะไรเรื่องนั้นเลยอ่ะคุณอั๋นแค่รู้สึกว่าโมเมนต์นี้ยามนี้เป็นโมเมนต์แห่งการให้กำลังใจซัพพอร์ตและสนับสนุนใครก็ตามที่กำลังทำงานอยู่ครับแค่นั้นเลยครับผมก็รู้สึกแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะมาแบบอุ๊ยการละครมัวแต่ร้องไห้อยู่นั่นแหละไปทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมแบบโอ้โหในชั่วโมงนี้ยังมีอารมณ์แบบนี้เหรอคนแบบนั้นน่ารังเกียจมากเลยมันเป็นช่วงเวลาที่แบบคือคุณไม่ต้องนั่งคิดแล้วว่าเขาเราหรือใครทั้งสิ้นน่ะมันมีแต่คนเข้าใจมันมีแต่ความเป็นคนที่เหลืออยู่อ่ะแล้วถ้าคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความที่คุณต้องวางทุกอย่างแล้วมีแต่ความเห็นอกเห็นใจและส่งกำลังใจอ่ะถูกคุณควรสงสัยความเป็นคนที่เหลืออยู่ในตัวของคุณเองมากกว่าว่ามันถูกแทนที่ด้วยความเกลียดจนคุณกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วหรือเปล่าไม่ได้อยากถือโอกาสนี้ในการด่านะแบบคือแบบผมเข้าไปนั่งอ่านแล้วผมบอกโอ้ตายแล้วผมรีบปิดเลยครับแต่คือผมตอนเห็นข่าวนี้ตอนนี้ไม่ได้อยากอ่านหรือจะทำคลิปเคลิปอะไรก็ไม่ยอมดูอ่ะแต่คือรู้ว่ามันไม่พูดไม่ได้ในฐานะของตัวเราที่เราทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ผมเข้าไปดูในกึ่งแฟกต์เท่านั้นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะจบเรื่องนี้ละตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกอย่างทุกกระบวนการทำหน้าที่แฟกต์ไฟดิ้งคือแฟกต์ไฟดิ้งตรงไหนที่ต้องซ่อมสร้างทั้งกายและใจเดินหน้ากันต่อไปทุกคนเห็นอกเห็นใจกันอย่างเต็มที่เราจับมือแล้วก็ให้กำลังใจกันกับเรื่องนี้อย่างที่สุดมันเลวร้ายมากจริงนะครับคืออันดับแรกให้กำลังใจอันดับที่สอง fact finding อันดับที่สามเยียวยาอันดับที่สี่หาหนทางป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ